คุณผู้ชมครับไทยรัฐนิวโชว์ในช่วงนี้ผมจะพาคุณผู้ชมแล้วก็ทั้งสองท่านเนี่ยไปฟังมุมมองจากนักวิชาการอาจารย์กฤติดาเผาพิจิตร,รพูดถึงภาคการเกษตรมีพี่น้องเกษตรกรในประเทศไทยเนี่ยจำนวนมากนะครับแล้วก็จํานวนหนึ่งเนี่ยต้องไปกู้หนี้ยืมสินหนี้สินเฉลี่ยแล้วมากกว่าไรายได้กว่า25เท่าทํายังไงดีแก้ปัญหาเรื่องหนี้สินนะครับติดตามได้ในช่วงเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรวันนี้พูดคุยกันกับดกรกิติดาเผาพิจิตต์นักวิชาการจากท d เดียอนะครับเราจะคุยกันเรื่องของเงินเงินทองทองในภาคการเกษตรครับเบื้องต้นครับคุณผู้ชมในภาคการเกษตรนั้นถือว่าเป็นภาคที่มีคน,นไปทํางานมากถึง1ในสาของแรงงานทั้งประเทศแต่ทีนี้ที่น่าสนใจก็คือว่าพี่น้องกเกษตรกรเนี่ยมีหนี้สินจํานวนมากครับไปกู้ยืมเงินมาแล้วนี่คือตัวเลขครับ จำนวนหนี้สินเฉลีย่ยเนี่ยมากกว่าไรายได้ถึงกว่า25เท่าแล้วแนวโน้มคือมากขึ้นเรื่อยๆคำถามแรกครับอาจารย์ปัจจุบันนี้เองหนี้สินของภาคการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยมากขนาดไหนครับค่ะในปัจจุบันนะคะพี่น้องเกษตรกรเนี่ยก็มีหนี้สินนะคะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ปี43นะคะจะเห็นได้ว่ากเกษตรกรที่มีไรายได้น้อยหรือเสนยากจนนะคะมีหนี้สินถึง40,000บาทตัวครัวเรือน ถูกต้องค่ะส่วนเกษตรกร,ร,กรที่ไม่ยากจนนะคะก็มีหนี้สินถึง73,000บาทต,ต่อครัวเรือนค่ะส่วนใหญ่แล้วเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยเขามักจะไปกู้ยืมเงินจากที่ไหนเป็นหลักครับอาจารย์ค่ะแหล่งเงินทุนนะคะหรือว่าแหล่งกู้ยืมเงินของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยก็มีหลากหลายนะคะทั้งในระบบและนอกระบบนะคะแต่ถ้านส่วนของสถาบันการเงินเนี่ยพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่ก็จะกู้จากทกสอค่ะ,คะตอนนี้คิดเป็น4 0่อง์เนของครึ่ง,งเใช่ค่ะแต่ทีนี้คําถามสําคัญในวันนี้ก็คือว่า แล้วพี่นอกก้องเกษตรกรเนี่ยเขามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรจุดที่ หนี้สินนั้นล้นพ้นตัวท่วมหัวครับอาจารย์ค่ะเหตุผลหนึ่งนะคะเกษตรกร,กรไทยมีหนี้สินเยอะก็เพราะว่าความรู้ <c oughs> ในการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นรายรับรายจ่ายนะคะหรือว่าหนี้สินเนี่ยยังค่อนข้างน้อยนะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยสร้างหนี้สินนะคะมากกว่ารายรับที่ตัวเองมีนะคะจะเห็นได้นะคะจากเส้นสีแดงเนี่ยก็คืออ่หนี้ต่อรายได้ของเกษตรกร,กรที่มีรายได้น้อยหรือยากจนเนี่ยนะคะตอนนี้เป็นถึง25.5ก็แปลว่าถ้าเขามีรายรับ100บาท ก็มีหนี้สินอยู่ประมาณ2550บาทโอกว่า25เท่าใช่ค่ะแต่ส่วนเกษตรกร,ร,กรที่ไม่ได้ยากจนนะคะก็มีหนี้สินต่อรายได้เนี่ยประมาณ7.3เท่าค่ะนี่คือในส่วนของตัวเกษตรกรเองเรื่องของความรู้ความเข้าใจอาจจะมีไม่มากพอภาครัฐล้วครับมีผลไหมครับค่ะภาครัฐเองเนี่ยนะคะก็ได้ตั้งกองทุนมากมายเพื่อที่จะให้เกษตรกร,ร,ก,รกู้ยืม,มนะคะแต่หลายครั้งเนี่ย กองทุนเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้มีการติดตามประเมินผลที่ดีนะคะก็เลยเป็นการเสริมสร้างให้เกษตรกรเองเนี่ยกู้นี่ยืมสินเพิ่มมากขึ้นนะคะนี่ก็เลยมากขึ้นเรื่อยๆดังน,นั้นทางออกเรื่องนี้ทํายังไงดีครับอาจารย์ค่ะทางออกก็มีอยู่2ด้านนะคะด้านแรกคือตัวเกษตรกรเองเราคงต้องช่วยเขาเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นหนี้สินนะคะรายรับหรือรายจ่ายนะคะส่วนด้านที่2ก็คือว่าตัวกองทุนเฉพาะกิจที่รัตตั้งขึ้นมาให้เกษตรกรกู้ยืมเองเนี่ยคงจะต้องมีการตรวจสอบ นะคะแล้วก็ประเมินผลที่ดีเพื่อที่จะได้ไม่ทําให้เกษตรกรเนี่ยนะคะมีหนี้สินล้นพ้นตัวค่ะเพราะระหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องเกษตรกรนั้นจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับและนี่คือทั้งหมดของเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรสวัสดีครับ